หน,ห,นหนึ่งในคุณลักษณะหนึ่งในมารยาทท่านนบีสุลตารอฮุอะลัยวะซัลลัมคือท่านเป็นคนที่มีความนอบน้อมมีความถ่อมตนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอิบาดะต่อรัสุบฮานุวตาลาหรือว่าเรื่องของการที่ท่านนบีสุลตารอฮุอะลัยวะซัลลัมนั้นอยู่กับบรรดาสหฮาบะพี่น้องฮะท่านนบีสุลตารอฮุอะลัยวะซัลลัมนั้นได้ใช้ชีวิตอยู่กับบรรดาสหฮาบะอย่างเป็นคนที่มีความมีความนอบน้อมถ่อมตนไม่ได้มีความตะกับโบทไม่ได้มีความหยิ่งพยองไม่ได้มองด ครั้งเนี่ยท่านอมรเป็นคอต่อถึงกับน้ำตาไหลถึงกับร้องไห้เวลาที่เห็นท่านนาบีซอลลอมของอะไรวะสัลลัมนั้นได้ได้นอนอยู่บนเสือ่อบนเสือ่อและก็เวลาท่านนาบีลุกขึ้นมาเนี่ยทำให้สีข้างท่านนาบีซอลลอมของอะไรวะสัลลัมีรอยเสื่อติดมาด้วยอมรบอกกับท่านนาบีซอลลอมของอะไรวะสัลลัมว,ว่าจะให้เราเตรียมที่นอนให้ท่านก็ได้นะ ทำไมไม่ให้เราเตรียมที่นอนให้กับท่านท่านนับดบุลลาห์ซัลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมบอกกับท่านอุมารเป็นข้อตอบว่าอามาตรารตอไอยูกูนละฮุมบดุดุนยาวละลันัลอาเครอเจ้าไม่พอใจเหรอในการที่เราเนี่ยจะได้อาเครอ ในการที่อัลลอฮฺตาลาให้พวกเขาเนี่ยดุนยานะให้พวกเขาไปหมายความว่าให้พวกปฏิเสธไปแต่สําหรับเราเนี่ยอัลลอฮฺสุภาโนวตาลาได้เตรียมโลกอาเครอเตรียมโลกหน้าว้ให้กับเราและอีกหนึ่งในความตวดรวะในความน้อมน้อมท่านอับดุลเลาะห์ซอลลัลลัมคือในยามที่ท่านอับดุลเลาะห์ซอะลัลลัมจะปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดท่านนบีจะมีการปรึกษาหารือกับบรรดาสาฮบะตอนนี้บ่งบอกให้เราเห็นว่าท่านอับดุลเลาอห์ซอะลัลลัมนั้นได้มีการปรึกษาบรรดาสาฮบะแล้วมีการเอาความเเเหห็็็นนนนของบบบรรดาาาาไม่่่ชวทีีปป พูดที่อัลสุบันุวัตนาแต่งตั้งแล้วตัดสินตแต่เพียงผู้เดียวแต่ท่านนาบีเอาคําพูดของบรรดาสฮาบะเอาสิ่งที่บรรดาสฮาบะนาเสนอมาแล้วท่านก็นํามาวิเคราะห์นามาสู่การสู่การตัดสินอันนี้เป็นหนึ่งในแบบอย่างที่ให้เราได้นํามาสู่การปฏิบัติว่าเวลาที่เราอยู่ร่วมกับผู้คนเวลาที่เราอยู่ร่วมกับคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราหรือคนที่ร่วมงานกับเราเนี่ยให้เรามีความนอ้นอมน้อมกับเขาให้เรามีความตวารร้วงกับเขาและใครก็ตามที่มีความตวารรุ่ ่อร้องสุภานุวตาลามีความนอบน้อมต่อร้องตาลาเนี่ยเอาล้องตาลาก็าจะยกเขาแต่ใครก็าตามที่มีความตะกโบดมีความหยิ่งพยองเอาล้องสุภานุวตาลาก็าจะให้เขาลงมาสู่การตกต่ำสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นหนึ่งในมารยาทของท่านนาบดุลีนอลลัลของอะไรวะซัลลัมก็คือการที่ท่านนาบีนั้นเป็นผู้ที่มีความนอบน้อมมีความถ่อมตนไม่ว่าจะในเรื่อง,องการออบาด้าต่อร้องสุภาหานุวตาราหรือว่าเรื่องการใช้ชีวิตกับบรรดาคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของท